ินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะก่อนที่จะถึงวันงดสูบบุหรี่โลกแม้ว่าจะมีการรณรงค์กันอย่างหนักให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และยังมีมาตรการทางกฎหมายออกมาเพื่อจำกัดพฤติกรรมการสูบบุหรี่แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนไทยก็ยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะช่วงเสน่ห์วิถีไทยคุณผู้ชมครับจากรายงานภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรที่สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขทำการศึกษา14ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่สำคัญของคนไทยพบว่าการดื่มสุราและการสูบบุหรี่ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในเพศชายมากที่สุดครับส่วนในเพศหญิงพบว่าการมีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและภาวะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักครับซึ่งพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังยอดฮิตอย่างโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองรวมทั้งโรคเบาหวานซึ่งมากกว่าโรคติดต่อทั่วไปถึง3เท่าทั้งที่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้สามารถป้องกันได้ถึง 70% นั่นจึงทำให้เราต้องหันมามองถึงแนวทางในการป้องกันมากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุกันเสียตั้งแต่วันนี้ครับในปัจจุบันเรื่องของการสูบบุหรี่ในหมู่วัยรุ่นมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการรณรงค์และออกกฎหมายควบคุมเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่กลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยปีละ 52,000 คนหรือชั่วโมงละ6คนซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาทั่วโลกที่พบว่าการตายจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ในปัจจุบันเป็นผลมาจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่เมื่อ 30-40 ปีก่อนเพราะผู้ที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่ร้อยละ90เริ่มสูบและติดบุหรี่ตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นช่วงอายุ 11-18 ปีโดยยังสูบต่อเนื่องไปจนอยู่ในวัยผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ประเภทใหม่ๆก็มีสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่าบุหรี่เป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกอย่างช้าๆมานับไม่ถ้วนดังนั้นในวันที่31พฤษภาคมของทุกปีจึงมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกหรือ World No Tobacco Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่รวมไปถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วยโดยการรณรงค์ให้เขตปลอดบุหรี่เช่นพื้นที่สาธารณะอย่างโรงเรียนสถานพยาบาลสถานที่ราชการศูนย์การค้ารวมไปถึงรถโดยสารประจำทางทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศควรเป็นเขตปลอดบุหรี่ที่แท้จริงครับและในทุกๆปีจะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นโดยในปีนี้มีคำขวัญว่าบุหรี่เผาปอดหรือ Tobacco Burn Your Lung เป็นคำขวัญสำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี2019นี้ครับคุณผู้ชมคะจากรายงานเมื่อสักครู่ทำให้เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่จำนวนมากถึง6ล้านคนค่ะและตัวเลขนี้จะเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่า8ล้านคนในปีพุทธศักราช2573หากไม่มีการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างจริงจังซึ่งโทษภัยของบุหรี่นอกจากจะทำลายชีวิตคนที่เรารักไปแล้วนะคะยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริการพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งก็มีส่วนทำให้ครอบครัวมีฐานะที่ยากจนลงและยิ่งถ้าเราพิจารณาจากสถิติในภาพรวมนะคะก็จะพบว่าก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาลอีกด้วยค่ะเดินหน้าปฏิรูป